เดินเกมทางกฎหมายเพื่อให้ตัวเองยังมีเส้นทางราชการของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนั้นยังไม่ยุติเพราะล่าสุดเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้ทำหนังสือถึงแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีคัดค้านการแต่งตั้งพนักงานสอบสวนหากแพทองธารไม่ดำเนินการตามหนังสือฉบับนี้ของบิ๊กโจ๊กเป็นไปได้ว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์อาจฟ้องร้องแพทองธารเพิ่มอีกหนึ่งคดีและนับเป็นเกมเทคนิคกฎหมายที่บิ๊กโจ๊กนำมาใช้แทบทุกครั้งเพราะในครั้งนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์อ้างความไม่เป็นธรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผบ.ตร.ที่เป็นอดีตผู้บังคับบัญชาและเป็นคู่กรณีกับตัวเองและพวกกรณีการแต่งตั้งพนักงานสอบสวนในคดีที่ถูกกล่าวหานับเป็นกลยุทธ์ที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และพวกใช้ฟ้องร้องและร้องเรียนเสมอและพบว่าคำร้องเรียนการฟ้องร้องเหล่านี้มักถูกยกคำร้องหรือไม่มีการพิจารณาและก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานยังคงดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนหลังได้ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาโดยได้ใช้สิทธิ์ฟ้องผบ.ตร.กผ.ตร.และนายกรัฐมนตรีเรื่องคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเมื่อวิเคราะห์ตามคำฟ้องของบิ๊กโจ๊กแล้วมี4ข้อด้วยกันประกอบไปด้วย 1. คำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะตัวเองไม่ได้ก่อความเสียหายให้ราชการอีกทั้งเป็นการเร่งรีบออกคำสั่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 2. คำสั่งให้ออกขัดแย้งกับมาตรา120ของพรบ.ตำรวจพ.ศ.2565 3. คำสั่งให้ออกละเมิดสิทธิ์ของบิ๊กโจ๊กตามมาตรา120วรรค4พรบ.ตำรวจทำให้กระทบสิทธิ์ 4. การใช้ดุลพินิจโดยมิชอบกล่าวหาว่ามีการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อออกคำสั่งทันทีเร่งรีบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนอกจากฟ้องศาลปกครองสูงสุดเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อจะได้กลับมาเป็นตำรวจตามเดิมยังร้องขอให้ศาลปกครองสูงสุดให้ทุเลาคำสั่งทางการปกครองระหว่างการต่อสู้คดีซึ่งนายสมรรถนชัยวิสาลาภรณ์ประธานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจอาสาจะนั่งหัวโต๊ะเพื่อทำคำชี้แจงส่งให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาด้วยตัวเองและสำหรับความคืบหน้ากรณีที่มีกระแสข่าวว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานได้ยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองสูงสุดกรณีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเมื่อช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊กได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยระบุว่าไม่ทราบกรณีนี้ขอให้ติดตามต่อไปและรอให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมและเมื่อถามถึงการเตรียมพยานเพื่อใช้ในการต่อสู้การถูกสอบสวนวินัยร้ายแรงของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กับพวกซึ่งมีพลตำรวจเอกสราวุธการพาณิชย์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมการชุดสอบสวนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าขณะนี้ตนเองยังไม่ได้มีการเตรียมหรือยื่นพยานใดๆเพิ่มเติมทั้งนี้กรณีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ทางคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจได้มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาหากพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยดังกล่าวมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีการยื่นฟ้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือยื่นฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในระยะเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคำวินิจฉัยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ